เลบิโต้บานาน่าถูกเพ่งเล็งพอสมควรค่ะเนื่องจากเป็นที่รักของเด็กๆซะเหลือเกินถ้าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีขึ้นมาพ่อแม่ก็คงจะไม่สบายใจนะคะซึ่งกระแสด้านลบของเหล่ามินเนียนค่ะเริ่มจากการที่มีคนเนี่ยออกมาตั้งคำถามว่าทำไมนะมินเนียนถึงมีแต่ซึ่งยิงพอผู้สร้างออกมาตอบนะคะว่าถ้าตัวมินเนียนไร้สาระขนาดนี้ก็คือจะตีความยังไงล่ะว่าที่หมายความว่าแบบนี้คือจะสื่อว่าผู้หญิงนั้นไร้สาระยิ่งกว่าผู้ชายหรือเปล่าหรือว่าเพราะผู้หญิงฉลาดเกินกว่าที่จะมาแสดงเป็นตัวละครแบบนี้กันแน่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการถูกมองค่ะว่าเป็นตัวการ์ตูนที่ไม่มีสมองไปจนถึงการนำตัวละครเหล่านี้มาขายมากเกินไปค่ะขณะที่สินค้าบางอย่างนะคะอย่างเช่นของเล่นของแถมในชุดอาหารเนี่ยก็มีผู้ปกครองหลายคนที่ฟังเสียงของเล่นพูดได้ออกมาเป็นคำหยาบแต่ว่าเนื่องจากภาษาของมินเนี่ยนั้นไม่ใช่คำพูดชัดเจนแบบภาษามนุษย์ค่ะทางร้านก็ยืนกรานปฏิเสธว่ามินเนี่ยเนี่ยไม่ได้พูดคำดังกล่าวแล้วก็ยืนยันจะใช้แจกเป็นของแถมต่อไปค่ะบา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 นานาบ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 านานาโอ้บา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 นานามินเนี่ยนั้นเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์สปินออฟหรือว่าหนังที่นำตัวประกอบมาสร้างภาคต่อให้เป็นตัวละครหลักที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แอนิเมชันก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเรื่องอื่นๆอย่าง Puss in Boots จากเรื่อง Shrek ค่ะ Planes จากเรื่อง Cars ของ Pixar หรือว่า Penguins of Madagascar นั้นได้เสียงตอบรับที่ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่โดยไบรอันไวแลนด์ค่ะผู้สื่อข่าวจากเว็บไซต์ time.com ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่มีเนียนถูกวิจารณ์เนี่ยก็คือการเป็นตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์ของสังคมบริโภคนิยมเพราะว่าถูกผลักดันจากทางค่ายผู้สร้างหนังด้วยเหตุผลทางการตลาดแม้ว่าเนื้อเรื่องอาจจะไม่มีอะไรให้ชวนดูก็ตามค่ะDon't you scarlet me. นอกจากนี้ก็มีการวิเคราะห์อีกแล้วค่ะว่าที่เห็นไปเนี่ยบา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 นาน่าเนี่ยคือมันตลกแล้วก็มันดูไม่มีพิษภัยสำหรับเด็กๆนะที่น่าจะเป็นกลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องมีเนียนด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันจะมีเหตุการณ์เปิ่นๆที่มันเรียกเสียงหัวเราะได้นะจะแบบหกล้มบ่อยๆก็ดีมีการภาพโชว์บั้นท้ายสนุกๆกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่หลายคนเห็นตรงกันเกี่ยวกับมีเนียนก็คือความน่ารักนี่แหละที่อดใจน่ารักเขาไม่ไหวค่ะก็น่ารักนะคะแล้วก็เขาสามัคคีด้วยเขาไปไหนเขาจะไปกันเป็นกลุ่มใช่ค่ะทำงานทำภารกิจก็ทำกันเป็นกลุ่มด้วยใช่ค่ะ